ทีนี้เรื่องปลาเขตในน้ำตื้นร่อยหลอจนแทบไม่เหลือแล้วข้าพเจ้าเองก็จนปัญญาก็ปรึกษากันกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ลองทดลองสร้างแนวปะการังเทียมขึ้นแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดก็เข้ามาหาที่อยู่ที่เนี่ยปลาจระเข้สีเทาซึ่งแต่ก่อนก็ไม่มีแล้วปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ข้าพเจ้าจึงนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าปะการังเทียมนั้นน่ะใช้ได้ผลจริงๆน่าภูมิใจแทนหน่วยงานทั้งหลายที่ช่วยเหลือประชาชนนั้นน่ะประสบผลสำเร็จปลาเป็นทรัพยากรประมงที่ถูกจับมาใช้ประโยชน์เป็นหลักเพื่อเป็นแหล่งอาหารภายในครอบครัวและแหล่งรายได้ของครัวเรือนประมงความอุดมสมบูรณ์ของปลาในแหล่งประมงจึงเป็นตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจถึงความอยู่รอดของชุมชนประมงและยังชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของปะการังเทียมที่สร้างขึ้นอีกด้วยจนมีความสำคัญในแง่ของการถ่ายทอดพลังงานผ่านกลไกห่วงโซ่อาหารของสังคมสิ่งมีชีวิตในเชิงนิเวศวิทยาการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำของปะการังเทียมเป็นการเพิ่มสังคมสัตว์น้ำโดยผ่านกลไกการสร้างระบบนิเวศทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามระบบห่วงโซ่อาหารและความซับซ้อนทางกายภาพในบางจุดทำให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยย่อยที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำแตกต่างกันไปเกิดการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้นสังคมสิ่งมีชีวิตที่ยึดเกาะอยู่บนปะการังเทียมจะพัฒนาความหลากหลายและความซับซ้อนของโครงสร้างทางกายภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นเกิดร่มเงามากขึ้นและส่งผลอย่างมากมายและการสร้างกลุ่มประชาคมปลาในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามกาลเวลาซากของสิ่งมีชีวิตเช่นเปลือกหอยที่หลุดร่วงลงบนพื้นมากขึ้นตามเวลาก็จะช่วยพัฒนาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศโดยทำหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารเช่นเดียวกับที่เกิดบนพื้นผิวโครงสร้างปะการังเทียมกรมประมงได้ทดลองสร้างแหล่งปะการังเทียมขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2521บริเวณจังหวัดระยองจากการติดตามผลพบว่าแท่งคอนกรีตแบบโครงสี่เหลี่ยมที่มีความคงทนและมีการจมตัวอยู่ดีกว่าวัสดุชนิดอื่นทำให้มีปลาเศรษฐกิจเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแม้แท่งคอนกรีตแบบโครงสี่เหลี่ยมจะมีต้นทุนที่สูงแต่ก็เป็นวัสดุที่ทนทานและเหมาะสมที่สุดเพราะมีสภาพการใช้งานได้ทนทานทั้งสะดวกในด้านการขนส่งลำเลียงสามารถควบคุมการจัดวางให้ซ้อนทับกันได้สูงมีประสิทธิภาพในการดึงดูดสัตว์น้ำได้หลายชนิดและมีสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดจำนวนมากจากปีพุทธศักราช2531จนถึงปัจจุบันนับเป็นช่วงการพัฒนาแหล่งประมงเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบรรจุในแผนงบประมาณของกรมประมงที่เรียกว่าการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลคือหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้ามีพระราชวินีนะคะกรมประมงก็ได้ดําเนินการคือเราได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ประสานกับกทม.เพื่อที่จะขอสนับสนุนตู้รถไฟที่ใช้แล้วจากการรถไฟนะคะแล้วก็ขอตู้ขยะรถขยะจากกทม.
นะคะเพื่อที่จะมาเป็นวัสดุที่เราจะไปวางบนกระดังเทียมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมประมงเนี่ยไปประสานงานกับชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องการบนกระดังเทียมนะคะตอนนี้เรารู้จุดพิกัดแน่นอนแล้วว่าจะวางที่ไหนนะคะก็จะมี3แห่งที่ปัตตานีแล้วก็1แห่งที่นราธิวาสนะคะทีนี้เรียนให้ทราบนิดนึงว่าในเรื่องของการสร้างปะการังเทียมเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลนะคะอันเนื่องมาจากโครงการเพื่อสำเร็จซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2544นะคะจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้วางไปแล้ว53แห่งนะคะแล้วก็ในปี2553เนี่ยเราก็มีแผนว่าจะวางอีก7แห่งนะคะเป็นที่จังหวัดปัตตานี4แห่งแล้วก็เป็นที่นราธิวาส3แห่งซึ่งวัสดุที่เราใช้ในโครงการเพื่อสำเร็จเนี่ยก็จะหลากหลายนะคะมีทั้งตู้รถไฟเก่ามีทั้งรถขยะแล้วก็มีทั้งแท่งคอนกรีตแล้วก็ท่อคอนกรีตด้วยกรมประมงจะได้รับงบประมาณประจำปีนะคะที่จะไปสร้างปะการังเทียมที่จะวางทุกจังหวัดริมฝั่งทะเลนะคะปีหนึ่ง20แห่งนะคะงบประมาณก็อยู่ในช่วงระหว่าง 60-70 ล้านบาทนะคะ เรามีการวางปะการังเทียมมาตั้งแต่ปี28จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยระวางไปแล้วประมาณ364แห่งคุมพื้นที่ร่วมเกือบ 2,000 ตารางกิโลเมตรนะคะใช้งบประมาณก็ร่วม 1,300 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็คงจะเป็นงานที่เราจะต้องทำไปทุกๆปีนะคะนั่นคือแผนการในอนาคตคือในเรื่องของทรัพยากรเนี่ยเราก็เจอว่ามีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นนะคะชนิดก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนรายได้ของชาวประมงเนี่ยเราจะเจอว่าหลังจากที่เราวางปะการังเทียมไปแล้วปีถึง2ปีเนี่ยชาวบ้านเขาจะมีรายได้จากการจับสัตว์น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 20-40% นะคะจากรายได้เดิมที่ก่อนที่จะมีการวางปะการังเทียมซึ่งในเรื่องของต้นทุนก็จะสามารถลดต้นทุนได้เพราะว่าเขาจะออกทำการประมงใกล้ขึ้นก็จะลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องสังคมเนี่ยเราก็เจอว่าความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับชาวประมงพาณิชย์เนี่ยก็จะลดลงในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าการวางปะการังเทียมเนี่ยทำให้เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะพวกอวนลากอวนรุ่นเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำประมงในแนวปะการังเทียมนะคะซึ่งก็จะทำให้ไม่ทำความเสียหายให้กับเครื่องมือประมงพื้นบ้านค่ะการสร้างแหล่งปะการังเทียมเป็นการจำลองรูปแบบระบบนิเวศขึ้นมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมวลน้ำก็เกิดเป็นระบบนิเวศระบบหนึ่งในทะเลคล้ายกับระบบนิเวศอื่นๆเช่นระบบนิเวศแนวปะการังแหล่งหญ้าทะเลเป็นต้นโดยวัตถุประสงค์หลักของโครงสร้างแหล่งปะการังเทียมจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการประมงวิธีการหนึ่งเพื่อทดแทนที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่ถูกมนุษย์ได้ทำลายลงด้วยการนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานต้านกระแสน้ำได้และค่าใช้จ่ายคุ้มทุนไปจัดวางที่พื้นทะเลเพื่อดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำเสริมมาตรการการควบคุมและบริหารการจัดการทรัพยากรประมงปะการังเทียมที่สร้างขึ้นมานั้นได้ดัดแปลงสภาพพื้นที่ท้องทะเลว่างเปล่าให้มีโครงสร้างซับซ้อนเรียนแบบกองหินใต้น้ำทำให้ดึงดูดสัตว์น้ำกลุ่มต่างๆมารวมกันเป็นลำดับจนถือได้ว่าเป็นระบบนิเวศชายฝั่งอีกอย่างหนึ่งประกอบไปด้วยความหลากหลายทั้งทางด้านทรัพยากรชีวภาพด้านที่อยู่อาศัยด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอีกทั้งในแง่บทบาทของหน้าที่สัตว์น้ำแต่ละชนิดที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะในลักษณะของห่วงโซ่อาหารซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่การเพิ่มผลผลิตทางการประมงทั้งด้านชนิดและปริมาณของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลดีโดยตรงต่อชุมชนประมงในท้องถิ่นต่อไป